ก็นะเคารพรักสนิทรู้จักกันดีไม่มีประเด็นนะครับแล้วก็ไม่ได้มีเจตนานะจะสร้างนะความวุ่นวายอะไรใดๆทั้งสิ้นเพียงแค่ว่าเนี่ยเหรียญเนี้ยผมได้เหรียญแรกมาแล้วผมดูว่าแท้ผมก็ประกาศซื้อพอซื้อมาเสร็จปุ๊บผมมาเห็นมีหลายบล็อกยิ่งก็เอาโอเคเป็นความชอบส่วนตัวแล้วกันเอาแค่ว่าเหรียญเนี้ยผมชอบส่วนตัวผมก็ซื้อไม่มีข้อสรุปนะครับว่าแท้หรือเก๋ใครที่ฟังข้อมูลแล้วหรือมีในบ้านไม่ต้องไปซื้อเจอบนหิ้งในบ้านถ้าฟังข้อมูลแล้วนะมีความมั่นใจก็แขวนแต่ถ้าใครฟังข้อมูลแล้วไม่มีความมั่นใจก็ไม่ต้องแขวนก็วันนี้ก็มีข่าวเรื่องตื่นเต้นนะครับอยากรู้ว่าอาจารย์โน้ตข้อมูลเกี่ยวกับพระปิดตาหลวงปู่โต๊ะที่นั่งรูปเสกออกวัดหนองกระทุ่มหรือยังผมยังไม่ได้ไปตามเลยจริงๆครับยังไม่ได้ไปตามจริงๆถ้าได้ไปตามแต่คือคนที่เขามาหาผมอ่ะเขาส่งภาพถ่ายที่ติดไว้ในวัดอ่ะไว้หมดละนะครับยังไม่ได้ไปตามจริงขออภัยด้วยอ่ะเดี๋ยวเปิดเรื่องราวดูคอมเมนต์ก่อนก็น่าจะฮือฮากันเกี่ยวกับเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิฐบล็อกไม่มีห่วงใช่ไหมอ่ะผมอยากจะบอกและทำความเข้าใจไว้อย่างนี้นะครับเปิดขึ้นมาอยู่อันแรกเลย60ความเห็นก็ความเห็นใน YouTube นะก็มีคนที่เข้ามาคอมเมนต์กันเยอะนะครับถึงเรื่องราวของเหรียญหลวงพ่อแดงพี่ไม่มีห่วงแต่ก็มีเอฟเฟกต์นะครับคือแน่นอนครับทุกครั้งที่นะเราทำงานวิจัยเกี่ยวกับพระเครื่องผมจะต้องบอกแบบนี้เพื่อนๆ เรื่องเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิฐน่ะเพื่อนๆฟังผมนะครับไม่ใช่พระราชบุรีฉะนั้นในความที่เหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิฐเหรียญเนี้ยผมไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียฉะนั้นผมนำมาบอกเล่าข้อสงสัยเนี่ยมันอยู่ที่คนพื้นที่เลยนะผมให้เกียรติคนพื้นที่ในการที่จะรับหรือไม่รับจะเล่นหาหรือไม่เล่นหานะครับในส่วนตัวผมเนี่ยผมเจอวัตถุที่นะฮะเอาง่ายๆว่าเราดูแล้วเป็นเหรียญแท้ผมต้องบอกแบบนี้ก่อนฉะนั้นผมอยากให้คนพื้นที่เนี่ยเข้าใจเรื่องราวตรงนี้ก่อนนะครับในหนังสือหรือคอมเมนต์ใน YouTube หรือว่าใน Facebook เนี่ยณปัจจุบันเนี่ยเราเข้าถึงข้อมูลกันได้ง่ายกว่าในสมัยก่อนแต่เวลาผมนำเหรียญอะไรเนี่ยมาบอกเล่ามันมักจะมีคนกลุ่มนึงซึ่งไม่ใช่คนทั้งหมดนะต้องออกมาอะไรนะมีเอฟเฟกต์อ่ะซึ่งจริงๆแล้วนะครับมันไม่น่าจะมีประเด็นหรือมีเอฟเฟกต์อะไรวันเนี้ยผมจะมาพูดถึงข้อมูลที่เราได้เห็นก่อนตอนนี้แต่สุดท้ายฟังผมนะครับสมบัติของคนเพชรบุรีผมให้เกียรติคนพื้นที่เลยว่าคุณจะเล่นหรือไม่เล่นแต่สำหรับผมรับซื้อด้วยความที่ผมศรัทธาด้วยความที่แม่ผมเนี่ยเป็นคนเพชรด้วยความที่เหรียญหลวงพ่อแดงเขาบันไดอิฐรุ่นแรกเนี่ยเป็นเหรียญที่ผมเห็นแม่เห็นพ่อผมแขวนตั้งแต่ผมจำความได้แค่นั้นพอเอาเรื่องราวข้อมูลที่มาอัปเดตกันถึงตอนนี้แต่สุดท้ายนะครับผมบอกเลยครับแล้วแต่คนพื้นที่เขาเลยนะอย่างในข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลในหนังสือเล่มนี้
หนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าหนังสือเล่มนี้นะครับออกประมาณปี17แต่อย่าลืมนะในเนี้ยเขาเขียนว่ารวมเล่มอันเนี้ยน่าจะไม่ใช่17แต่มีเล่มหนึ่งที่ออกก่อนนี้ซึ่งในเล่มเนี้ยเขามีข้อความเขียนว่าเหรียญหลวงพ่อแดงพิมพ์นี้ที่วัดบอกไม่เคยสร้างไว้แล้วผมถามว่าไม่เคยสร้างไว้เนี่ยวัดอื่นสร้างให้ได้ไหมคำว่าวัดไม่ได้สร้างอ่ะผมถามว่าถูกไหมฮะวัดอื่นสร้างให้ได้ไหมหรือมีเจ้าภาพจัดสร้างให้ได้ไหมก็หลวงปู่หลิวไงที่หลวงปู่หลิวสร้างเองอ่ะมีสองรุ่นที่เหลือก็เป็นเฮียเสงหัวปลาหม้อไฟคุณสุรนาถถูกไหมฮะวัดบ้านโป่งวัดโลกานุเคราะห์วัดนิมมานวัดสแกลายร่มเย็นไม่เป็นไรอ่ะเอาว่าอย่างน้อยๆน่ะถ้าบอกว่าเหรียญเนี้ยหนังสือมีลงหนังสือแล้วตั้งแต่ในอดีตกาลก็ถามคำๆว่าพระแจกฟรียังมีเต็มวัดพระเกศทำมาทำไมถูกไหมฮะพระแจกฟรียังมีเต็มวัดแล้วเหรียญรุ่นเนี้ยเป็นรุ่นที่มีคำบอกเล่านะนะฮะว่าหนังสือมีการบันทึกว่าเมียของผู้ว่าคนหนึ่งเมียของผู้ว่าเมืองเพชรคนหนึ่งคุณหญิงของผู้ว่าคนนี้ได้เอาเหรียญนี้มาแจกให้กับตำรวจด้วยคุ้มครองตัวในตอนที่ปราบปรามผู้มีอิทธิพลเมืองเพชรในตอนนั้นไม่แน่ใจว่าผู้ว่าท่านนั้นชื่ออะไรไม่แน่ใจว่าผู้ว่าท่านนั้นชื่ออะไรก็คือมันเราอ่ะก็ค่อยๆหาข้อมูลค่อยๆแงะข้อมูลกันไปนะน่าจะชื่อผู้ว่ามาเป็นผู้ว่าเมืองเพชรเนี่ยประมาณปี19แล้วตอนนั้นมีการปราบปรามผู้มีอิทธิพลก็ขนาดพ่อของก็เสียชีวิตตอนปราบปรามผู้มีอิทธิพลเมืองเพชรเนี่ยใช่มั้ยนะผู้ว่าใช่มั้ยก็ไม่เป็นไรตรงนั้นเราก็ค่อยว่ากันก็เอาข้อมูลที่มันทึกได้อันนี้รวมเล่มแต่หนังสือที่ไม่ใช่รวมเล่มอ่ะน่าจะเป็นปกนี้น่าจะเป็นปกนี้ซึ่งเล่มเนี้ยออกปีไหนอ่ะแต่ที่รู้ๆอ่ะเขามีบันทึกนะครับประวัติหลวงพ่อแดงว่าเนี่ยเมื่ออุปสมบทแล้วก็จำพรรษาอยู่วัดเขาบันไดเรื่อยมาจนมรณภาพถูกไหมคำว่าจนมรณภาพเนี่ยแสดงว่าหนังสือเล่มนี้ทำหลังจากพ่อแดงมรณภาพไปแล้วแต่ในหนังสือเล่มนี้มีประโยชน์นะเขาก็เขียนไว้หมดเลยเนี่ยในสมัยที่หลวงพ่อแช่มวัดตากล้องเดินทางไปเขาบันไดอิฐนั้นพ่อแดงได้เห็นปฏิทาอะไรก็เขาก็กล่าวไว้หมดในนี้เนี่ยเขาก็กล่าวนะประวัติเนี่ยทางวัดได้ทำเหรียญอีกรุ่นหนึ่งฉลองอายุหลวงพ่อปี10ได้ข้อความทุกอย่างแต่ใบหน้าของหลวงพ่อเปลี่ยนไปต้องไปหาอ่านเอาก็โอเคนะครับเนี่ยเขาบอกคุณแดงสีสดไถเนี่ยมีประสบการณ์กับเหรียญหลวงพ่อแดงเนี่ยก็ไม่ใช่รุ่นหนึ่งแต่เป็นรุ่นที่หลวงพ่อนำแจกในครั้งหลังๆเมื่อเร็วๆนี้เองก็ดีครับก็มีหนังสือต่างๆนะก็เนี่ยและเหรียญที่ประสบการณ์ก็มาเฉลี่ยรุ่นหนึ่งอีกด้วยอะไรก็นี่ขอบคุณพี่เต่านุ่มก็ส่งข้อความมาให้ในหนังสือเล่มนี้ประเด็นไม่ต้องสรุปครับเราเอาแค่ว่าเราได้เห็นข้อมูลในการศึกษาพระรุ่นหนึ่งคนที่นั่งฟังการศึกษาอยู่ตอนนี้อาจจะเก็บหรือไม่เก็บก็ได้จะเช่าหรือไม่เช่าก็ได้แลสำหรับผมไม่เล่นพระรุ่นนี้ผมก็ไม่ได้จนถูกไหมครับฉะนั้นเมื่อมีพระเครื่องเมื่อมีพระเครื่องผ่านมาถึงมือผมเนี่ยและอะไรที่ผมดูแล้วว่ามันเป็นเหรียญแท้เนี่ยแน่นอนครับผมไม่ค่อยปล่อยผ่านผ
ผมก็นำมาตั้งข้อสังเกตกันอันเนี้ยคุณรู้ป่ะผมก็ซื้อมานะผมไม่ได้ผลิตเองไอ้คอมเมนต์ที่บอกผมจะไปหลอกขายชาวบ้านเนี่ยผมประกาศรับซื้อให้ด้วยผมอยากผมไม่ใช่คนเพชรอ่ะผมยังให้ความสำคัญกับเหรียญที่เป็นรูปหลวงพ่อเลยผมให้ความสำคัญเพราะอะไรแม่ผมคนบางจานพ่อแดงเนี่ยเป็นพระที่แม่ผมแขวนพ่อผมแขวนอ่ะฉะนั้นก็ในเหรียญเนี้ยเราไม่พอเวลาเราถูกคือผมเชื่อว่าเป็นการตีความของคนว่าเหรียญเนี้ยวัดไม่ได้สร้างแต่วัดไม่ได้สร้างเขาไม่ได้บอกว่าเก๊วัดไม่ได้สร้างอ่ะเจ้าภาพอื่นสร้างก็ได้ทำไมฮะเพราะเงินนายหอมโคกสมานคุณเก๊ดิเพราะเงินวัดโคกช้างเก๊ดิเพราะเงินกกตาลเก๊ดิเพราะเงินออกวัดท่าแหนเก๊ดิเพราะเงินออกปลาจีนเก๊ดิปู่ทิมแม่น้ำคูก็เก๊ดิวัดไม่ได้สร้างอ่ะที่อื่นสร้างมาให้หลวงพ่อเสกก็ได้เพราะอะไรเพราะขนาดหนังสือเล่มที่เก่าที่สุดอ่ะก็ยังมีเหรียญนี้แล้วอ่ะแล้วตอนนั้นผมถามจริงพระแท้เนี่ยยังมีอยู่เต็มวัดตอนนั้นอ่ะผมเชื่อหนังสือที่เอามาลงอ่ะลงพ่อแดงครบทุกเหรียญไหมครับถ้าลงครบทุกเหรียญนะบล็อกไม่ใช่ตาไก่คงไม่ถูกตีเก๊มาจนทุกวันเนี่ยสมัยก่อนพ่อแดงเล่นอะไรรุ่นแรกบาขีดเลข8ตาไก่ไม่มีตาไก่หน้าแปลกๆตีเก๊หมดนะฉะนั้นอย่างเหรียญเนี้ยผมอ่ะเจออะไรที่น่าสังเกตก็หยิบมาสังเกตอย่างน้อยๆคนที่เล่นพระจะได้รู้จักการเป็นคนช่างสังเกตครับแต่พอมีคนแรกตีความผิดก็จำกันมาว่าเก๊แต่ไอ้คำว่าเก๊อ่ะผมเชื่อครับว่าถ้าพระเก๊อ่ะมันต้องรู้แหล่งทำเก๊ต้องมีวางขายในแผงพระเก๊อ่ะครับนะฮะอ่ะก็ไม่เป็นไรฉะนั้นน่ะนะผมฝากคลิปเนี้ยตัดลง YouTube ไว้เลยแล้วกันว่าผมไม่ได้มีประเด็นครับผมกับคนเพชรบุรีเนี่ยบ้านใกล้เรือนเคียงงานวิจัยต่างๆของผมไม่ต้องการที่จะไปสร้างประเด็นทะเลาะเบาะแว้งกับใครไม่ใช่ผมนำข้อสงสัยข้อสังเกตมาเนี่ยไม่ได้ตั้งใจที่จะให้มีประเด็นอะไรเพียงแต่ว่านะครับเมื่อมีข้อสังเกตแล้วถ้าในยุคนี้มันเป็นยุคที่เราเข้าถึงการหาข้อมูลได้ง่ายกว่ายุคก่อนถ้ามันเป็นเหรียญที่รู้ว่าวัดนั้นสร้างไม้หลวงพ่อเสกหรือเจ้าภาพนั้นสร้างไม้หลวงพ่อเสกเนี่ยคนที่เขามีอยู่ที่บ้านหยิบมาแขวนน่ะก็จะได้สบายใจไม่จำเป็นหรอกครับที่ต้องเอาไปเล่นหากันเหรียญ 7-8,000 เหมือนกับเหรียญอื่น300 200500หรือให้กันฟรีก็ยังไม่ถูกบูลลี่ว่าเป็นพระเก๊นะครับฉะนั้นผมบอกเลยว่าผมอะมาบอกข้อสังเกตส่วนคนพื้นที่เขาจะเอาไปเล่นหรือไม่เล่นแล้วแต่เขาเรามีหน้าที่มาตั้งข้อสังเกตให้เห็นใช่ไหมครับเพราะในหนังสือเล่มโบราณก็มีแต่ที่ลงแล้วอะแต่แค่มีแล้วคนเข้าใจว่ามันเป็นเหรียญเก๊ตีความข้อความผิดเท่านั้นเองโอ้พระเก่งๆอ่ะต่างวัดยิ่งอยากสร้างที่เป็นรูปท่านแต่ว่าใน YouTube เนี่ยก็จะมีข้อความเนี่ยต่างๆในนี้นะมันจะทำยังไงให้มันเห็นชัดๆข้อความแรกเขาเขียนว่าแม่ยายอายุ99เป็นนักทำบุญรับกับมือหลวงพ่อมา1เหรียญแล้วตัวเขาเองอ่ะไปบอกกับแม่ยายว่าไม่แท้นะหลวงพ่อไม่ได้สร้างแม่ยายบอกพวกเองเกิดทันหรือไม่แท้อย่าเอาไปทุกวันนี้ผมแฮปมาเรียบร้อยใครว่าไม่แท้ช่างมันแม่ยายผมอายุใกล้ร้อยความจำยังดีเยี่ยมเป็นคนเมืองนนท์ทำบุญกับหลวงพ่อบ่อยมากคือสมัยก่อนหลวงพ่อไปแจกทั้งโคราชทั้งนนท์ใครบอกหลวงพ่อแดงไม่ปลูกเสกต่างวัดมั่วเพราะอย่างน้อยๆเนี่ยหลวงพ่อแดงมาปลูกเสกวัดหลัก5เนี่ยมาแน่นอน
อีกคอมเมนต์หนึ่งย่าของเพื่อนเป็นคนเพชรบุรีไปทอดพระป่าบอกให้พวกผมทำบุญใส่ซองรวมการตอนอายุ13-14นี่แหละไม่สนใจอะไรมากนักพอย่ากลับมาจากทำบุญก็เอาเหรียญพ่อแดงรุ่นเนี้ยมาให้บอกบูชาติดตัวผมเก็บไว้จนวันนี้เหรียญสภาพสวยต่อมาเจอไลฟ์อาจารย์โอ๊คถึงบางอ้อขอไปใส่กรอบอวดศักดาสักหน่อยอีกคนบอกแท้ครับพ่อผมได้มาตอนหนุ่มได้มาเป็นกำมือพ่ออายุ80กว่าทำบุญที่วัดกับปูผมให้อาจารย์สอนบวชผมไปตอนปี36ทุกวันยังเสียดายอยู่เลยอีกคอมเมนต์ไอคอมเมนต์ที่เรื่องราวแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับแท้อีกหนึ่งเสียงครับผมมีเหรียญหนึ่งเซียนพระบอกไม่ได้สร้างบางคนบอกเก๊โบราณแต่ผมดูจากองค์พระเป็นมาแท้ดูง่ายผมเก็บไว้ส่วนตัวใครจะว่าไงผมไม่สนอีกอันหนึ่งคุณบรรจบบ่อทองแท้ครับย่าผมรับมากับมือท่านครับแต่เซียนบอกเก๊แต่ผมเชื่อย่าครับนะครับเหรียญนี้แท้ 100% ปู่ผมได้มาจากมือหลวงพ่อแดงครับตอนไปกราบที่วัดครับบล็อกนี้สีกะไหล่ทองครับสังเกตว่าคนที่เข้ามาพิมพ์เนี่ยบอกว่ารับจากมือหลวงพ่อเยอะนะผมบอกว่าที่ผมอ่ะถามลงไปเนี่ยผมต้องการข้อมูลเหล่านี้แล้วคนเหล่านี้เราสามารถที่จะไปสืบค้นจากเขาได้นะครับคุณธรรมดาสายชิวเหรียญแบบนี้กงผมได้จากมือหลวงพ่อครับกงบอกว่าท่านมาปลุกเสกพระแถวบ้านที่นนทบุรีวัดปลายคลองขุนศรีบนและยังมีพระที่เป็นสมเด็จปั๊มเป็นรูปเหรียญอีกด้วยสมเด็จปั๊มหลังเป็นรูปเหรียญก็คือเป็นเนื้อผงแล้วก็กดรูปเหรียญลงไปนี่ฮะคอมเมนต์อย่างอื่นที่ไม่ใช่เป็นคอมเมนต์ของคนที่รับมาเราไม่อ่านนะผมมีเหรียญแบบกะไหล่ทองเคยเอาไปยิงไม่ออกเลยเอาลูกปืนที่ยิงแล้วยิงขึ้นฟ้าออกหมดนี่นะครับพี่แจกพระ FC ทางบ้านมั่งสิครับแม่นะแบ่งไหมครับพี่ดำธนเดชนะแท้ไม่แท้กล้ารับเช่าได้หรอครับของจริงก็เนี่ยก็คุณพี่สูตรพระกันอย่างเงี้ยใครอยากจะเอาก้อนหินมาตั้งรับซื้อก็เป็นแท้ไปหมดไงนี่นะครับก็มีคนเขียนมาแท้ครับช่วยเอามาเล่นครับนี่นะฮะโอเคมีคอมเมนต์อันนี้ประวัติการสร้างที่ผ่านมือพ่อแดงไม่มีรุ่นนี้ผมไม่อยากเถียงกับใครมาเล่าสู่กันฟังนี่บอกคุณอายุดูอายุคุณแล้วไม่ทันรับกับมือหลวงพ่อแน่นอนนะครับปู่ย่าตาทวดอยู่ใกล้วัดรับกับมือหลวงพ่อเก็บไว้ในบ้านคุณบอกไม่มีประวัติถ้าคนแค่ใน Google ไม่ต้องพูดว่ากันไปบางคนก็แซวประวัติศาสตร์เลยเหรอไปรู้มาจากไหนอีกล่ะสงสัยตอนเรียนวิทยาศาสตร์คงเป็นตัวเต็งของจังหวัดนะนะประวัติถูกบิดเบือนอะไรคือบิดเบือนมีแต่ยอมรับไม่ยอมรับเอาก็ว่ากันอันนี้ก็คือคอมเมนต์แต่อย่างน้อยๆเราก็เห็นว่าในคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์ที่ก็เหรียญพ่อแดงหลังปี2500คน80กว่าเนี่ยทันอยู่แล้ว80กว่า90จะทันอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นคอมเมนต์ใน YouTube ผมแบ่งเพื่อนๆไปเนี่ยเดี๋ยวก็เป็นขี้ปากว่าโอ้มันอยากขายผมมีโควต้ารับซื้อให้นะฮะถ้าเป็นเหรียญบล็อกเนี้ยซื้อให้เหรียญละ500เพราะอะไรเพราะเราว่างานมันเก่าสุดบล็อกเนี้ยซื้อให้เหรียญละ500มีโควต้าให้100เหรียญถ้าเป็นบล็อกอื่นนะซื้อให้เหรียญละ200มีโควต้าให้100เหรียญเขาฟังผมนะที่ผมประกาศรับซื้อเนี่ย
ไม่ได้มีเจตนาอะไรอย่างอื่นชอบส่วนตัวและอยากเอามาวิจัยตราบใดที่ผมไม่ขายไม่ต้องบอกว่าผมทำเพื่อขายผมซื้อให้ด้วยไอ้พวกเล่นพักแค่ขายอ่ะคำว่าเซียนกับพ่อค้ามันต่างกันถ้าผมอยากจะขายพระในห้องผมเนี่ยมากกว่ากำไรที่ผมจะมาขายเหรียญพ่อแดงอีกไปหากันเพื่อนๆนะแต่ถ้าเป็นบล็อกเนี้ยผมซื้อเหรียญละ500นะครับฉะนั้นวันนี้ผมบอกครับเหรียญพ่อแดงบล็อกเนี้ยนะฮะเป็นความชอบส่วนตัวส่วนคนนะที่เขาเล่นกันอยู่นะครับผมต้องบอกผมเคารพยิ่งเพชรบุรีเนี่ยเป็นจังหวัดบ้านใกล้เรือนเคียงที่ช่วยงานผมตลอดนะครับเจอก็นะครับทักทายกันตลอดไม่จะเป็นพี่น้องเพชรบุรีพี่เน้งเพชรบุรีพี่เอกชัยอังกินันประธานจังหวัดเพชรบุรีนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่โยปากทะเลเนี่ยสายตรงพ่อแดงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่นีก็นะเคารพรักสนิทรู้จักกันดีไม่มีประเด็นนะครับแล้วก็ไม่ได้มีเจตนานะจะสร้างนะความวุ่นวายอะไรใดๆทั้งสิ้นเพียงแค่ว่าเนี่ยเหรียญเนี้ยผมได้เหรียญแรกมาแล้วผมดูว่าแท้ผมก็ประกาศซื้อพอซื้อมาเสร็จปุ๊บผมมาเห็นมีหลายบล็อกยิ่งก็เอาโอเคเป็นความชอบส่วนตัวแล้วกันอย่างน้อยๆใครที่ไม่มีรายได้ตอนนี้ไปหาเหรียญนี้มาขายผมก็ยังมีรายได้เอาแค่ว่าเหรียญเนี้ยผมชอบส่วนตัวผมก็ซื้อไม่มีข้อสรุปนะครับว่าแท้หรือเก๊ใครที่ฟังข้อมูลแล้วหรือมีในบ้านไม่ต้องไปซื้อเจอบนหิ้งในบ้านถ้าฟังข้อมูลแล้วนะมีความมั่นใจก็แขวนแต่ถ้าใครฟังข้อมูลแล้วไม่มีความมั่นใจก็ไม่ต้องแขวนนะครับอ่ะนี่ก็คือเรื่องราวเหรียญหลวงพ่อแดง